กำหนดการพิธีพระราชทานน้ำหลวง2ศพสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญประเรียนธรรม9ประโยคอดีตเจ้าวาดวัดปากน้ำอดีตประธานสมัชชามหาคณิศรอดีตที่ปรึกษามหาเถระสมาคมวันอาทิตย์ที่12ธันวาคมพุทธศักราช2564วันขึ้น8ค่ำเดือน1ณห้องรัตนจันทศรวรครุฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลวัดปากน้ำเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครเวลา 8:00 น.อัญเชิญสรีระร่างสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ช่วงวรปุญโญประเรียนธรรม9ประโยคมายังห้องรัตนจันทศรวรครุฐานองค์พระพุทธธรรมกายเทพมงคลเวลา 9:30 น.ถึง 16:00 น.พระมหาเถระพระเถรานุเถระพระสงฆ์สามเณรและญาติโยมสาธุชนสองน้ำศพเวลา 17:00 น.ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานน้ำหลวง2ศพพระสมณศักดิ์10รูปบังสุกุลปากโกฏพระพิธีธรรม4รูปสวดพระอภิธรรมเป็นเสร็จพิธีจึงขอกราบอาราธนาขออาราธนาพระมหาเถระพระเถรานุเถระพระภิกษุสามเณรและเจริญพรคณะศิษยานุศิษย์ญาติโยมสาธุชนเข้าสงน้ำศพตามวันเวลาและสถานที่ที่ได้แจ้งมาแล้วข้างต้นนี้ชะยิเมธัมเมสิเมภิกขเวธัมมาสารานิยาปิยะกรณาครุกรณาสังฆหายะอวิวาทายะสามัคคียาเอกีภาวะสังวัตตันติแปลเป็นภาษาไทยว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันว่าธรรมะหกประการเหล่านี้สารานิยาเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันปิยะกรณาทำความรักกันครุกรุณาทำความเคารพกันสังวัตตันติย่อมเป็นไปสังหายะเพื่อความสงเคราะห์อวิวาทายะเพื่อความไม่วิวาทเอสามัคคียาเพื่อความสามัคคีเอกีภาวายะเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่เนื้อหน้าในหัวข้อพระธรรมเทศนาในสารานิยธรรมสูตรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงกับมาพระภิกษุสงฆ์ณพระเชตวันมหาวิหารพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคราวหนึ่งประชุมพระสงฆ์และก็โปรดแสดงสารานิยธรรมสูตรนี้กับพระสงฆ์ในเวลานั้นท่านทั้งหลายสารานิยธรรมสูตรอันนี้เป็นสูตรที่ว่าด้วยความระลึกถึงกันซึ่งธรรมะหมดนี้ทำให้ผู้ปฏิบัติระลึกถึงกันคิดถึงกันและก็มีความรักกันมีความเคารพกันและก็เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความสามัคคีเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยพระสูตรนี้นะพระสูตรนี้มีความสำคัญอีกสูตรหนึ่งเหมือนกันพระสูตรนี้แสดงถึงคุณธรรม6ประการที่ชื่อว่าสารานิยธรรมสารานิยหมายความว่าเป็นเหตุให้ระลึกถึงกันพระสูตรนี้นะให้ลึกถึงกันลึกถึงกันหรือลึกถึงกันหรือคิดถึงกันอันเดียวกันลึกถึงกันหรือคิดถึงกันที่ผู้ที่ปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรม6ประการนี้จะได้คุณจะได้อานิสงส์ให้มีผู้ระลึกถึงให้เป็นที่รักให้เป็นที่เคารพและธรรมหมู่คณะให้สงเคราะห์กันไม่วิวาทกันสามัคคีกันมี
จเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ยพระสูตรนี้ท่านทั้งหลายศึกษาตามพระสูตรนี้ต่อไปพระสูตรนี้ที่ชื่อว่าสารานิยธรรมดังที่พูดนี้สารานิยธรรมเพราะว่าผู้ที่ไปบัตรมีเป็นคนทำหกประการนะหกประการเอาให้รวมรู้หกประการแล้วก่อนหกประการในการเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมแบ่งปันลาภที่ได้มาโดยชอบธรรมศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาหกอย่างหกอย่างเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมแบ่งปันลาภได้มาโดยชอบธรรมศีลสามัญญาตาทิฏฐิสามัญญาตาเนี่ยคุณทำหกประการนี้คุณทำหกประการนี้ทำผู้ที่ประพฤติปฏิบัติอยู่ในคุณทำหกประการนี้ให้ได้ชื่อว่ามีสารานิยธรรมให้ได้ชื่อว่าเป็นความให้เกิดความลึกถึงให้เกิดความคิดถึงคนทั้งหลายที่เขารู้เขาเห็นก็คิดถึงคนนี้และถึงคนนี้แล้วคนนี้ก็จะเป็นที่รักท่านหลายที่ชื่อว่าคิดถึงกันหรือว่าความคิดถึงความรักความเคารพอันนี้ทุกคนปรารถนาทุกคนต้องการทุกคนอยากจะได้อยากจะได้อยากให้คนอื่นเขาคิดถึงเราอยากให้คนอื่นเขาคิดถึงเราอยากให้คนอื่นเขารักเราอยากให้คนอื่นเขาเคารพเราเนี่ยคุณทำสามประการนี้ทุกคนต้องการพ่อแม่ก็อยากให้ลูกคิดถึงให้ลูกรักให้ลูกเคารพลูกก็เหมือนกันก็ต้องการให้พ่อแม่คิดถึงพ่อแม่รักพ่อแม่เคารพทุกคนนะไม่ใช่นี่ตัวพ่อแม่เรียกว่ายกเป็นตัวอย่างว่าพ่อแม่คนอื่นทุนหลายก็เช่นเดียวกันพระสงฆ์สามเณรแม่ชีญาติโยมทุกคนทำได้ถ้าทุกคนปฏิบัติตนอยู่ในคุณธรรมหกประการนี้ไม่ว่าตนหรือคุณธรรมหกประการนี้ใครๆก็คิดถึงใครๆเขาก็รักใครๆก็เคารพและอยู่คนพวกนี้อยู่ในหมู่ไหนคณะไหนก็ทำความสงเคราะห์กันทำไม่วิวาทบาดหมางกันมีความสามัคคีกันมีน้ำหนึ่งเป็นมีจิตใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคนประเภทนี้ถ้าคนที่คนอย่างนี้ใครจะไม่คิดถึงบ้างมีไหมใครจะไม่รักบ้างใครไม่เคารพบ้างมีไหมนี่ท่านหลายเอาท่านหลายมาศึกษาในคุณธรรมหกประการเนี่ยท่านเรียนอยู่คุณธรรมหกประการนี้เมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมแบ่งปันลาภได้มาศีลสามัญญาตามัตติทิสามัญญาตาหกประการนี้ท่านหลายขึ้นชื่อว่าความคิดถึงความรักความเคารพทุกคนต้องการและขึ้นชื่อว่าความสวยงามทุกคนก็ต้องการทุกคนก็ต้องการแหมคนนั้นก็สวยเราไม่สวยคนนั้นก็งามเราไม่งามสวยทุกคนงามทุกคนทั้งหลายนะรูปธรรมนามธรรมเราได้มาอย่างไร
อย่าไปห่วงเราได้มาอย่างไรเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปเสริมไม่ต้องไปแต่งฮะมันดีตามธรรมชาติสวยทุกคนคนขาวก็สวยคนดำก็สวยสวยภายนอกสวยภายในเอาเรื่องว่าเอาหน้าตาเราไม่สวยเราเป็นคนดำขี้ริ้วขี้เหร่แต่ใจเขาสวยใจเขาสวยก็เรียกว่าคนสวยนั่นท่านหลายอย่าไปกังวลเรื่องรูปร่างลักษณะหน้าตาอย่าไปกังวลเรื่องภายนอกมันไม่กิรังการยั่งยืนเอาต้องหาอะไรมาเสริมอะไรมาแต่งไปต้องโยมไม่ต้องไปเสริมไปแต่งทำใจเราให้ดีก็แล้วกันทำใจเราให้สวยทำใจเราให้งามก็แล้วกันแล้วมันสวยจริงๆน่ารักน่าเคารพเป็นที่คิดถึงของคนทุกคนคนจะสวยงามได้เราก็ต้องรู้จักแต่งตัวต้องรู้จักแต่งตัวโยมอาตมาจะบอกวิธีแต่งตัวไม่ต้องแต่งมากแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจสามอย่างเท่านี้เนี่ยสามอย่างแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจถ้าแต่งได้กายวาจาใจได้สวยทุกคนเป็นที่ตั้งความนึกถึงคิดถึงของคนทั้งหลายทุกคนเป็นที่รักของคนทุกคนเป็นที่เคารพของคนทุกคนแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจยังมีอีก3แต่งนะเนี่ยเอา3อันนี้ก่อนกายก็คนเราเนี่ยคนเราก็ไม่มีอะไรมากก็เนี่ยเท่านี้กายวาจาใจเนี่ยที่มีอยู่ในตัวของเราเนี่ยที่มีกายที่เราเห็นเนี่ยเห็นรูปร่างลักษณะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำโน่นทำนี่วาจาก็ที่เราพูดกันนี่เป็นสมุดได้กันอย่างนี้ใจก็ที่เราคิดกันเป็นความคิดเนี่ยกายวาจาเนี่ยแล้วแต่งกายเราให้สวยวาจาสวยแต่งด้วยอะไรเอาอะไรมาเป็นเครื่องแต่งไม่ต้องไปจ้างมดหมอที่ไหนละโยมไปจ้างเขามันแพงจะตังค์แล้วเอาแต่งด้วยธรรมะของพระพุทธเจ้าแต่งด้วยเมตตาโยมทุกคนแต่งด้วยเมตตาละเนนแม่ชีญาติโยมใช้เมตตาเป็นเครื่องแต่งกายวาจาใจของเราแล้วเมื่อนั้นทุกคนถ้ามีเมตตาอยู่ประจำกายวาจาและใจเมื่อนั้นกายวาจาใจก็เรียกว่าสวยเรียกว่าสวยงามกายแต่งกายให้มีเมตตาแต่งวาจาให้มีเมตตาแต่งใจให้มีเมตตากายเดี๋ยวให้โยมรู้จักเอาเมตตาซะก่อนเมตตาแปลว่าความรักเมตตาแปลว่าความรักความรักนี้สมุฏฐานเขาเกิดจากสองสถานคำว่าความรักเกิดจากสองสถานสถานหนึ่งเกิดจากเมตตาแปลความรักดังเช่นบิดามารดารักบุตรนี่สถานหนึ่งความรักเกิดจากเมตตาคือความรักสถานหนึ่งเกิดว่าบิดามารดาที่รักลูกนั้นคือรักด้วยเมตตาอีกสถานหนึ่งเกิดจากราคะแปลความรักเหมือนกันเหมือนอย่างชายหนุ่มหญิงสาวที่เขารักกันนั้นเป็นอีกสถานหนึ่งอีกสมุฏฐานหนึ่ง
แต่ว่าตัวหลังจะไม่พูดถึงจะพูดแต่ว่าเป็นความรักที่เกิดจากเมตตาเมตตาคือความรักความรักใกล้สนมคมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันโยมเห็นได้ง่ายๆคุณแม่เป็นผู้มีเมตตาในลูกทุกคนพูดถึงคุณแม่ก็ขอให้รวมถึงคุณพ่อด้วยกันแล้วกันนะแต่ว่าคุณพ่อเราไม่ต้องพูดหรอกพูดถึงคุณแม่ก็รู้ว่าถึงคุณพ่อด้วยแม่เป็นผู้มีเมตตาในลูกพระสัมมาวุฒิญาณรับสั่งว่ามาตามิตังจะเกคะเลมาตามิตังจะเกคะเลมารดาเป็นมิตรในเรือนของตนมิตรก็คือเมตตาแหละคำว่ามิตรก็คือเมตตามาตามิตังจะเกคะเลมารดาเป็นมิตรในเรือนของตนก็หมายความมารดาเป็นผู้มีเมตตาในเรือนของตนในบ้านเรือนของตนนี่เป็นตัวอย่างในบ้านเรือนของเราก็มีลูกหลานจะมีใครอยู่บ้างก็ตามเถอะมีลูกหลานมีผู้อื่นได้เรียกว่ามารดานี่เป็นผู้มีเมตตานั่นคำว่าเมตตานี่เป็นคุณธรรมอันสำคัญมากของมนุษย์เราเพราะมนุษย์เราไม่ใช่อยู่ตัวคนเดียวเราอยู่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเหมือนอย่างว่าเราเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวมีคุณพ่อคุณแม่ลูกหลานอยู่เป็นครอบครัวเป็นครอบครัวเป็นหมู่บ้านเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นจังหวัดเป็นประเทศเนี่ยเราไม่อยู่ตัวคนเดียวอยู่หลายคนอยู่ร่วมกันทุกคนมีเมตตาต่อกันและกันมีเมตตาประจำจิตจำใจของกันและกันดูเย็นเป็นสุขอโยมดูครอบครัวโยมกันแล้วกันดูครอบครัวโยมว่าในครอบครัวโยมนั้นมีคุณพ่อคุณแม่มีลูกหลาน4-5 คนทุกคนต่างมีเมตตาในกันและกันคือมีความรักในกันและกันพ่อแม่ก็รักลูกลูกก็รักพ่อแม่ลูกหลานรักใคร่คงเกลียวปรองดองกันครอบครัวนั้นสบายอยู่เย็นเป็นสุขไม่ทุกข์เดือดร้อนเนี่ยโยมดูแต่ถ้าครอบครัวไหนนะพ่อไปอย่างแม่ไปอย่างลูกหลานไปอย่างไม่รักกันไม่สามัคคีกันครอบครัวนั้นอยู่ร้อนนอนทุกข์ทะเลาะกันไม่เว้นแต่ละวันเนี่ยเป็นอย่างนี้แต่ถ้าหากว่าครอบครัวที่มีเมตตาในกันและกันอยู่สบายอยู่เย็นเป็นสุขเนี่ยเมตตานี่เป็นคุณธรรมท่านบอกว่าเป็นคุณธรรมคุ้มครองโลกเมตตาโลโกปัฏฐัมมิกาเมตโลโกปัฏฐัมมิกาเมตตาเมตตาเป็นคำคุ้มครองโลกนั้นโยมแต่งกายของเราให้เรามีเมตตาประจำกายคือเราจะทำอะไรก็ขอให้นึกถึงเมตตาทำด้วยเมตตาให้เมตตาคนที่มีเมตตาจำใจนั้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในสิ่งหวงแหนแห่งกันและกันเพราะเขามีเมตตาไม่ได้ฆ่าสัตว์นั้นมันเป็นชีวิตของเขาชีวิตของใครใครก็รักชีวิตของเราก็รักชีวิตของเขาก็รักเราไปฆ่าเขาทำลายเขามันก็ไม่ดีเป็นบาปเป็นกรรมถ้าคนมีเมตตาไปลักขโมยของเขาของเขาไม่ใช่ของเราเนี่ยลักขโมยเขาก็ไม่ดีแล้วก็ไม่เอาหรือไปล่วงละเมิดในสิ่งของแหนแห่งกันและกันก็ไม่ดีเนี่ยคนที่มีเมตตามีกายเมตตาทำอะไรก็ทำด้วยความเมตตา
ทำความเมตตาก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในสิ่งหวนแหนแล้วเป็นไงคู่เช่นนี้โอ้โหสบายอกสบายใจสบายอกสบายใจเรียกว่าแต่งกายของเราให้ประเสริฐเลอเลิศขึ้นเลอเลิศมานี่ในส่วนของกายวาจาก็เช่นเดียวกันแต่งวาจาก็ใช้เมตตานี่แหละเป็นเครื่องแต่งจะพูดอะไรก็ให้มีเมตตาให้มีเมตตาให้พูดไปประกอบด้วยเมตตา พูดประกอบด้วยเมตตาให้มีเมตตาและที่มีเมตตาพูดแต่คำที่ดีๆคำไพเราะอ่อนหวานคำสมัครสมานสามัคคีที่ท่านบอกว่าไม่พูดมุสาไม่พูดคำหยาบไม่พูดคำส่อเสียดไม่พูดคำเพ้อเจ้อคนที่มีเมตตาแต่คนที่ไม่มีเมตตาเมตตาก็คำหยาบด่าว่ากันพูดมาส่อเสียดกันพูดเพ้อเจ้อกันมีนะมีนะโยมถ้าเรามีเมตตาต่อกันและกันคำหยาบไม่มีคนมีเมตตาคำโกหกมุสาคือโกหกไม่มีส่อเสียดคำหยาบไม่มีส่อเสียดมีพระเจ้ามีคำส่อเสียดคำส่อเสียดอันนั้นเคยพูดฟังบางทีโยมไม่เข้าใจว่าส่อเสียดนั้นเป็นยังไงคำส่อเสียดเป็นยังไงเมื่อกี้โยมไม่เข้าใจโยมคำส่อเสียดหมายความว่าเป็นคำยุยงส่งเสริมให้เราแตกสามัคคีกันเป็นคำยุยงส่งเสริมให้เราแตกสามัคคีกันคนโน้นเขามาคุยกับเราเขาก็คุยถึงเรื่องคนอีกคนหนึ่งให้เราฟังคนนี้เขาเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้คนนี้ว่าเคยงั้นคนนี้ว่าเธออย่างนี้มาคุยกับเราพอเขาไปคนนี้เขาไปคุยกับคนโน้นเขาก็เรื่องเราไปคุยกับคนโน้นแม่คนนั้นก็ว่าเธองั้นแม่คนนี้ก็อย่างเคยอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกคำส่อเสียดคือยุยงส่งเสริมให้เราแตกสามัคคีกันนี่นะโยมระวังต้องระวังนะใครที่มาตีสนิทกับเราชอบมาคุยกับเราอันนี้ต้องระวังโยมไปวัดปากน้ำก็ตามไปวัดไหนๆก็ตามมีใครชอบมาตีสนิทมาตีสนิทแล้วก็พูดอย่างนั้นคุยอย่างนี้ก็ต้องระวังหน่อยระวังหน่อยทั่วไปนะเนี่ยอันนี้แล้วก็คนที่มีเมตตาเอาเมตตาแต่งวาจาเวจาวาจาก็ไพเราะเราะริ่งพูดจาอ่อนหวานติดสนมกลมเกลียวเป็นไปในทางที่ให้เกิดความรักสมัครสมานสามัคคีในการละกันเนี่ยคนนี้มีเมตตาเรียกว่าแต่งวาจาด้วยเมตตาใจก็เช่นเดียวกันใจก็เช่นเดียวกันแต่งใจให้มีเมตตาใจของคนเหล่านั้นใจคนเหล่านั้นมันชอบคิดนะใจคนคือไม่ใช่ชอบคิดอ่ะปกติของคนเราเป็นงั้นปกติใจคนเรามันคิดอย่างนั้นคิดอย่างนี้คิดดีคิดชั่วคิดโน่นคิดนี่เนี่ยทุกคนกำลังนั่งเนี่ยกำลังนั่งนี่ใจคิดไปที่ไหนก็ได้คิดกลับไปถึงบ้านคิดไปถึงที่ทำงานคิดถึงที่เคยเที่ยวเคยเตร่คิดไปโน่นคิดนี่มันคิดไปได้ใจคนเราเนี่ยใจเป็นงั้นเป็นธรรมชาติของเขาเป็นธรรมชาติของเขาแล้วก็ถ้าหากว่าเรามีเมตตาอยู่กับใจมีเมตตาอยู่กับใจใจก็คิดแต่เรื่องที่ดีๆคิดจะทำบุญให้ทานคิดจะรักษาศีลคิดจะเจริญภาวนา
เพราะมีเมตตาในใจไม่คิดไม่โลภอยากได้ของเขาไม่พยาบาทปองร้ายเขาเห็นถูกต้องตามทำนองครองธรรมเนี่ยคนเมตตาย่อมเป็นอย่างนี้นะนั่นเมตตานี้จึงเป็นคุณธรรมอันสำคัญยิ่งสำหรับมนุษย์เราญาติโยมทุกคนเราปรารถนาต้องการให้คนอื่นคิดถึงเราให้คนอื่นรักเราให้คนอื่นเคารพเราเราก็ต้องแต่งกายแต่งวาจาแต่งใจของเราให้ดีเอาไว้แล้วเมื่อเราแต่งกายวาจาใจดีกายก็ทำแต่ดีวาจาก็พูดแต่ดีใจคิดแต่ดีแต่งกายวาจาใจแล้วเมื่อนั้นคนทั้งหลายก็จะรักถึงเราก็จะรักเราก็จะคิดถึงเราอันนี้ท่านทั้งหลายถ้าพูดโดยสรุปก็คือศีล5นี่เองท่านทั้งหลายนะศีล5แล้วมีศีล5แล้วจะมีศีล5ก็จะมีสุขมีปรองดองมีสมานฉันท์มีสามัคคีมีสันติสุขตามมาแล้วเมื่อนั้นทุกคนก็อยู่เย็นเป็นสุขสบายไม่มีการฆ่ากันไม่มีการลักขโมยกันไม่ประพฤติผิดในครอบครัวแห่งกันและกันไม่โกหกมดเท็จกันไม่มัวเมาสำเร็จเมาไปก็เป็นความสุขของประชาชนคนทั้งหลายเรียกศีล5นั้นท่านหลายเรื่องความคิดถึงเรื่องความรักเรื่องความเคารพเราสามารถสร้างได้ทำได้ให้เกิดมีขึ้นในตัวของเราตัวที่เราแต่งกายให้ดีไว้แต่งวาจาให้ดีไว้แต่งใจดีไว้แล้วจะสำเร็จสมความมุ่งมากปรารถนาทุกคนทุกประการ